แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพของ SCP-106 ขนกากโจ้สวัสดีครับผมขนกากเองครับวันนี้ขนกากก็จะไปสุสานกันอีกแล้วนะฮะก็พอดีว่าขนกากเนี่ยมีพลังอย่างรู้นะครับว่าจะต้องเจอกับ SCP อีกเป็นแน่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุสานกันเลยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวทำไมสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านเนี่ยมันถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยอ่าฮะเอ้าแล้วสุสานหายไปไหนล่ะปกติมันต้องมีสุสานอยู่ข้างบ้านแฮกเกอร์ไม่ใช่เหรอโอ้ my god นี่คุณอย่าบอกว่าสุสานอาถรรพ์แห่งนี้ได้ถูกรื้อรื้อไปแล้วถ้ารื้อไปแล้วว่าจะได้เจอรื้ออีกไหมเอ้ยไม่ใช่คนละรื้อแล้วถ้ารื้อไปแล้วนูบจะมีอะไรทำไหมล่ะคืนนี้น่าจะว่างมากๆและก็น่าเบื่อมากๆเลยนะถ้าสุสานได้ถูกรื้อไปจริงๆนั่นแหละก็คงจะน่าเบื่อตายเลยค่ำคืนนี้แต่ก็ลองเดินให้ทั่วๆก่อนละกันนะเผื่อว่ามันอาจจะมีสุสานอยู่ก็เป็นได้แต่ว่าต้นไม้ก็เยอะขึ้นนั้นเนี่ยปกติต้นไม้ไม่เยอะขนาดนี้นะหมู่บ้านเราใครเข้ามาปลูกเนี่ยเฮ้ยโอ้ my god อ๋อสุสานที่แห่งใหม่ได้กำเนิดขึ้นแล้วโอ้โหอยู่ข้างบ้านนูบนี่เองเฮ้ยไหนเข้าไปดูซิว่ามีอะไรบ้างอ๋อฮะเข้ามาก็รู้สึกถึงความขนลุกแล้วก็กลิ่นอายแห่งความตายโอ้โหเข้ามานี่แบบขนหัวลุกเลยทีเดียวนะนี่เฮ้ยอ๋อฮะอะไรเนี่ยใครตายอีกแล้วโอ้โหนี่คนเลยเนี่ยโอ้ไม่น่าจะใช่คนในสภาพนี้โอ้แต่ว่าหน้าตามันก็คุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นในแมปผียังไงอย่างนั้นเลยอะนะไหนดิอ๋อหน้าตาโคตรน่ากลัวเลยเห็นแล้วแบบนอนไม่หลับแน่ๆเรียกได้ว่าเป็นภาพติดตาโอ้โหแต่ละหลุมโอเคงั้นนูบจะเอาหลุมที่คิดว่ามันดูซอฟที่สุดละกันก็เป็นหลุมนี้แต่เอาจริงๆแล้วก็ไม่มีหลุมไหนซอฟหรอกมันก็น่ากลัวหมดแหละไปไหนดูซิว่าข้างในนี้มันมีอะไรนะอะไรเนี่ยในนี้มีคนแก่อาศัยอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปรบกวนแกเลยมันไม่ดีหรอกให้เขาอะไรนะให้เขาได้พักผ่อนบ้างหรือฮ่าฮ่าพอดีว่านูบเนี่ยเตรียมพิกแอดเอ้ยอ่าฮ่าโอ้ my god ช่วยด้วยนี่นูบกำลังจะตายอย่างกระชาอย่างนั้นเหรอไม่นะไม่นะไม่ no เออขนเทพโอ้สวัสดีครับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะไปสำรวจสุสานกันอีกแล้วนะฮะแต่ว่าสุสานเนี่ยได้ถูกย้ายไปแล้วนะครับคือตอนนี้ไม่ได้อยู่ในไม่ใช่ดิไม่ได้อยู่ข้างบ้านโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหคือตอนนี้นะครับไม่ได้อยู่ข้างบ้านของแฮกเกอร์แล้วนะมันได้ถูกย้ายไปที่ข้างบ้านคนกากแทนนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะมันเป็นสุสานที่แบบว่าอาถรรพ์มากๆเลยนะครับคือแบบสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ด้วยนะโคตรเทพแล้วก็วันนี้นะครับผมได้ยินข่าวมาว่าในสุสานนี้นะครับมี SCP อะไรไม่รู้นะครับ SCP ไม่รู้แต่ว่าคืออยู่ๆเนี่ยอันนี้คือแบบกดเฮ้ยใจเย็นคืคนกากนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ได้ยินมาประมาณว่าเออมันมี
มันมีใครไม่รู้ว่าทะลุประตูมานะครับท่าก่อนเลยคือมันมีใครไม่รู้ว่าทะลุประตูมาแล้วก็แบบเหมือนพาไปอีกมิตินึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตายอะไรเงี้ยนะซึ่งมันน่ากลัวมากครับถามว่าทำไมผมถึงกระโดดงี้เหรอผมไม่อยากให้ XP เข้าตัวนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้โหนี่คือเราจะไปสู่สารเราต้องมาเจอกับพวกนี้เหรอเนี่ยซิกแซก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 โอ้โหยิงแล้วยิงไม่โดนใจเย็นโอ้เยอะ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 โอเคผมปลอดภัยละโอ้โหมาทำไมมาทำไมมาทำไมโอ้ดอกแอปเปิลด้วยว่ะโอเคก็คาดว่าน่าจะเป็น SCP คนแก่นะครับหรือว่าชื่อว่าโอนแมนนะครับโอนแมนโอนแมนโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกหลุมนี้แล้วกันโอ้โหรูปแบบโคตรหลอนครับโคตรหลอนนะผมบอกเลยไหนดูซิว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาเล่ากันมาไหมว่าแบบมันจะทะลุประตูมาตีเราจุดจุดจุดไม่พูดเยอะครับลุยเลยครับไหนอะเฮ้ยเอาไหนอะอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอ้าแล้วผมมาอยู่ไม่ตีนี้ได้ไงอะ My God แย่ละอ้าวแล้วไหนอะ SCP Old Man อะแน่จริงก็โผล่มาดิวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมมาโผล่ที่ไหนเนี่ยแล้วผมจะกลับบ้านยังไงอะแย่ละแย่ละอะไรเนี่ยเฮ้ยผมมาโผล่มิตินี้เฉยเลยอะเฮ้ยเฮ้ยหูหลอนวะหูหลอนจริงหลอนจริงหูโคตรมืดแย่ละโอ้โหเหมือนจะเป็นทางเขาวงกตยังไงไม่รู้เลยนะเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วผมจะกลับบ้านยังไงอะผมจะกลับบ้านยังไงก่อนเฮ้ยแน่จริงก็ออกมาสู้กันดิวะไม่ใช่แบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเหมือนผมยิ่งเดินไปเหมือนมันยิ่งไปเรื่อยๆนะแบบโอ้โหไม่มีที่สิ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยผมหลงทางทุกคนแล้วเราจะกลับบ้านไงอ่ะอุ้ยมีทางขึ้นด้วยเฮ้ยอ้าวมีกระตุกนิดนึงโอ้โหแต่ว่าเราไม่ได้โดนฆ่านะเหมือนเราโดนลิ้นพันเหมือนจะโดนลักพาตัวมากไอ้มามากกว่านะครับโอ้โอเคก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ใครมีวิธีการรับมือกับ SCP Old Man หรือว่า SCP 106ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยผมถูกมันลักพาตัวมาเว้ยแล้วผมหาทางออกไม่ได้นะครับใครมีวิธีหาทางออกหรือว่าเจอมันเป็นตัวอย่างเงี้ยแบบต้องสู้ยังไงรับมือยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะโอเคก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับคนเทพก็เฮ้ยบันไดอะไรวะบันไดอะไรอ่ะเฮ้ยบันไดอะไรอ่ะเอ้าบันไดหลอกโอเคมีเสียงรถรางด้วยโอเคนะทุกคนก็ถ้ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์บอกคนเทพได้เดี๋ยวคนเทพขอตัวหาทางออกก่อนละกันไปละบ๊ายบายแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์นะวันนี้แฮกเกอร์นะครับก็จะไปปราบ SCP 106นะครับถามว่าทำไมผมถึงใช้คำว่าปราบเหรอผมมีปืนเข้าใจไหมผมมีปืนผมทำได้ทุกอย่างก็ให้มันมานะฮะได้ยินข่าวว่ามันโหดมากๆเลยสามารถลักพาตัวคนคนหนึ่งได้โดยการย้ายอย่าเรียกว่าย้ายเลยเหมือนกับว่าลักพาตัวไปอีกมิตินึงที่คือที่ไหนไม่รู้มิติอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถหาทางออกได้อยากรู้ว่าโหดจริงไหมก็จะไปพิสูจน์กันเลยอ๋อมันย้ายจากข้างบ้านไปนู่นนี่หว่าทำไมตายโอเคช่วงนี้ก็มีพวกสมบงซอมบี้ระบาดพวกโจรแล้วพวกเนี้ยมีคีเปอร์ด้วยปล่อยไป
เฮ้ยมีปืนวะมีปืนเหรอมีปืนเฮ้ยเฮ้ยอ่าฮะเผลอไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรอู้อะไรเนี่ย heavy clothes คืออะไรโอ้ไม่ศพซอมบี้ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อพวกนี้มันไปแล้วนี่ว่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอาหลุมนู้นแล้วกันหลุมนี้น่ากลัวกันไปโอ้โหหน้าแบบหน้าตาแบบโคตรจะหลอนเลยนะไหนดูดิไหนดูดิในนี้มี SCP อยู่แต่ไม่บอกว่าเป็นตัวไหนถ้าอยากรู้ก็เข้าไปดูเอาเองนะโชคดีได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เหรอที่เขาล่ำลือกันโอ้ my god เอ้าแล้วยังไงอ่ะโอ้ my god แล้วไหนอ่ะไอตัวเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยโอ้นี่มันเขาวงกตดีๆนี่เองตายแล้วจะออกไปได้ไหมเนี่ยโอ้สงสัยจะต้องอดตายในนี้แน่เลยแย่แล้วครับทุกคนใครก็ได้ช่วยแฮกเกอร์ด้วยช่วยแฮกเกอร์ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แฮกเกอร์ด้วยแต่ว่าโอ้ไม่น่าจะรอดนะเนี่ยสภาพนี้เฮ้ยโอ้มันเข่าวงกตนี่หว่าตรงเนี้ยมันโอ้โหเขาวงกดชัดๆเลยตรงนี้แย่แล้วโอ้ตรงนี้มีหลุมโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยโอ้บันไดหลอกโอ้ผมคิดว่านะเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็น SCP ที่ร้ายกาจที่สุดแล้วก็ว่าได้นะสำหรับโอนแมนหรือ1 ลิ้นพัน160นะครับอันนี้คือเรื่องความร้ายกาจนะแต่ถ้าความโหดผมให้682เลยอ่ะ682แม่งโหดมากไม่มีใครที่เป็นมนุษย์แหละไม่สามารถสู้ได้ยกเว้นพระเจ้านะมีแค่พระเจ้าอ่ะคนเดียวเฮ้ยมีของด้วยอู้แต่มันก็ยังดีนะครับถึงมันจะกักขังเราแต่มันก็ยังมีอาหารให้เราแต่อาหารที่ให้มันนะมันก็เน่าเสียเหลือเกินโอ้แย่แล้วสิโอ้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอย่างน้อยผมก็ยังเห็นท้องฟ้าแต่ว่าผมไม่เห็นทางสว่างผมเห็นแต่ทางมืดแล้วผมต้องทำยังไงรู้งี้ผมน่าจะเตรียมบล็อกมาเฮ้ยผมคิดวิธีรับมือออกแล้วถ้ารู้ว่าจะโดนมันลักพาตัวมาผมจะเตรียมบล็อกสัก2กอง3กองแล้วผมจะต่อขึ้นไปแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ว่าตอนนี้มันไม่ทันแล้วผมก็คงต้องอดตายที่นี่โอเคถ้าใครมีวิธีการเอาตัวรอดจากมันหรือว่ารับมือหรือฆ่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้คงต้องมีแต่พระเจ้าแหละที่จะสามารถสู้กับมันได้คนธรรมดาไม่สามารถสู้ได้เลยถึงแม้จะเป็นแฮกเกอร์ที่มีพลังเทียบเท่ากับพระเจ้าก็ตามนี่คือเทียบเท่าหรอวะบินก็ไม่ได้เอาเป็นว่าเป็นคนที่โหดมากกว่าใครหลายๆคนละกันอวยตัวเองนิดนึงโอเคไปละเจอกันทุกคนพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับวันนี้พระเจ้าซีอุยก็จะมาปราบ SCP-106 นะครับที่เป็นเรียกได้ว่านะครับเป็น SCP ที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่พวกเราเนี่ยเคยเจอมาแล้วนะฮะคือมันร้ายกาจจริงๆอ่ะคือแบบว่ามันโหใครก็ได้อ่ะคือแบบมันสามารถลักพาตัวไปได้หมดเลยนะครับคือโอ้มันไม่โหดแต่ว่ามันร้ายกาจอ่ะเข้าใจมั้ยถ้าโหดก็ยกให้680เลยนะครับเอ้ย680คืออะไรวะ682สิเออนะอะไรเนี่ยข้าคือ SCP-106 แต่จริงก็เข้ามาสิโว้ยอยากโดนช้อนแกงว่ะก็มาดิเฮ้ยได้เลยเอ้าแล้วไปไหนอ่ะ What เอ้าแล้วมันไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าแล้วมันไปไหนอ่ะหายตัวได้เหรอหรืออะไรไปดูตรงนี้ดิมีไหมโอ้นี่ไงนี่เห็นไหมนี่คือหน้าตาของ106เอ้ย106นะครับลองปืนไหมว่าแบบฆ่าได้เปล่าฆ่าไม่ได้ก็ฝังแม่งเลย
ฮ้ยเฮ้ยมันหายไปแล้วหรือว่ามันตายใครรู้บอกผมทีเฮ้ยมันหายตัวได้หรือมันตายใครรู้บอกทีเฮ้ยผมงงว่ะเฮ้ยผมว่า SCP ตัวนี้ไม่ธรรมดาแล้วแหละในดูดิเฮ้ยในนี้ก็หายเหรอ What เฮ้ยนี่เฮ้ยหูเดินรู้ด้วยเกินไปเฮ้ยหายอีกแล้วพระเจ้ายังงงอ่ะตอนเนี้ยบอกให้พระเจ้ายังงงอ่ะช็อตนี้เอ้ยนี่เฮ้ยมันเทเลพอร์ตได้เฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะหรือว่ามันจะเป็นอมตะโอ้เหนื่อยแล้วใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีเกี่ยวกับ SCP ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันอยู่เหนือ680ไปอีกขั้นนึงอ่ะเอ้ย682นี่680แล้ววะเหมือนกับว่าไอ้160เนี่ยมันอยู่เหนือขั้นไปอีกขั้นนึงของ682ซึ่ง682อ่ะอมตะแล้วก็โหดมากแต่มันไม่เหมือนตัวนี้แม่งเทเลพอร์ตได้เทเลพอร์ตเท่าไหร่แม่งทะลุแบบทะลุกำแพงได้แม่งทะลุทุกอย่างได้อ่ะคือนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถใช้วิธีการฝังหลุมได้นั่นเองคือถ้าฝังปุ๊บแม่งก็หายอ่ะเฮ้ยผมว่าไอ้นี่แหละอมตะของจริงนะขอถ่ายรูปหน่อยโคตรเท่เลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ